NVDA 2021มาแล้วจ้าไปติดตามข่าวสารกันดีกว่าว่าเป็นข่าวดีข่าวร้ายกับข่าวด่วนข่าวไวกันครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับวันก่อนพอดีเจอเพื่อนๆในคลับเฮานะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณบุญมีแจ้งว่าหมอคอมได้อัปเดตในส่วนของตัว NVDA หรือยังผมบอกออกแล้วเหรอเป็นข่าวที่ผมตกเทรนเหรอนี่ผมก็เลยจะมาลองดูเพราะคุณบุญมีบอกอาจจะมีข่าวดีและข่าวร้ายด้วยข่าวดีคือ NVDA 2021มาแล้วผมเองก็ขออนุญาตนะครับเช็คเวอร์ชันของผมก่อน insert n หรือ NVDA key บวก n ครับผม n w ก็คือ cap lock หรือ n insert ก็ได้นะแล้วกดลูกศรลงไปหาคำว่า help submenu help submenu พอเจอ help submenu แล้วกดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไป user guide ลูกศรขึ้นครับเจอ aboutนะครับแล้ว enter ปุ๊บเช็ค version NVDA ประมาณนี้ 2020.4 นะครับผม SK ซึ่งนะครับหลายๆคนถ้าเปิดโปรแกรม NVDA มาในหลายๆครั้งเขาก็จะเตือนว่ามีเวอร์ชันใหม่อัปเดตนะครับเมื่อเช้านี้ผมเปิดมาก็เจอเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะมาอัปเดตกันนะครับโดยปกติเดี๋ยวผมขอเปิด synthesizer ที่ผมใช้นะครับinsert control s select synthesizer dialog synthesizer code อันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้บอกที่มาที่ไปของการใช้ add on แต่ละตัวนะครับผม eSpeak ng eSpeak ก็คือตัวหลักของผมนะครับแล้วก็เป็น IBM TTS ที่หลายๆคนใช้งานกันอยู่ Microsoft Speech API version 5 Microsoft Speech API version 5ก็คือตัวที่เราใช้งานร่วมกับ PPA Tatip Vocalizer Expressive 2.2 Nuance หรือ Nuance นี่แหละครับ VocalizerExpressive 2.2 นะครับใช้กับ NVIDIA 2020.4 ได้ Windows One Call Voice Windows One Call Voice ของ Microsoft No Speed แล้วก็ No Speed อ่ะผม Escape ไปนะครับผมมีเท่านี้แล้วก็ใช้งานได้ทุกตัวนะครับ Desktop Box Studio แล้วก็ไปอัปเดตกันนะครับโดยการกด Insert N NVIDIA Key นะครับบวกตัว N นะครับ N Menu แล้วกดลูกศรลงไปหา Help Submenu อีกครั้งหนึ่ง Preference Submenu Pull Submenu Help Submenu ลูกศรลงจนเจอ Help Submenu แล้วนะครับคราวนี้เรากดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปครับ user guide แล้วก็กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นก็ได้หา check for update กันครับผมกดลูกศรขึ้นนะ check for update ครับเจอ check for update แล้วกด enter กันเลยครับปึ้ง checking for update end update dialog end version 2021.1 available download update button plus d เราจะอยู่ที่ปุ่ม download update button อยู่แล้วหรือ alternate d นะครับแล้วก็ space bar หรือ enter ต่อได้เลยปึ้ง please donate dialog we need your help in order to continue to improve end this project relief primarily on donation and grants By donating, you are helping to fund full-time development. If even the NASA is donated for every dollar, we will be able to cover all of the ongoing costs of the project. All donations are received by and we access the non-profit organization which develops in that. Thank you for your support. Donate but come all has been.ใครที่พอจะมีกำลังนะครับก็ช่วยกันโดเนทหรือบริจาคเพื่อให้โปรเจกต์ของ NVDA เนี่ยครับสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับก็กดโดเนทได้เลยกรณีคนที่มีกำลังพอแต่ถ้ายังไม่พร้อมตอนนี้ก็แท็บไป Not now but tomorrow has been ที่ปุ่ม Not now space bar ไปครับหรือ Download the update dialog connecting cancel button 1% เขาก็จะทำการ 16% 28% 39% 50% 61% 71% 81% 91% ผมใช้เน็ตค่อนข้างไม่เร็วนะครับบ้านผมเน็ต 70/30 เมกะบิตเปอร์เซกเท่านั้นนะครับไม่ใช่เน็ตเป็น100เมกนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะทำการติดตั้งอัตโนมัติให้กับเครื่องของเราทันทีนะครับตอนนี้ทำไมเงียบกริบอย่างนี้เนาะสักครู่ Unknown Invisible ตอนนี้ Unknown Invisible อันนี้คือผมปล่อยเวลาให้มีการไหลแบบเขาเรียกว่า Real Time กันเลยนะครับผมดูสิครับว่าเขาจะมีการติดตั้งให้ผมไหมหรือกันเนี่ยโอ้ตอนนี้เงียบหายไปนานเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับเรารอกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาไปดาวน์โหลดแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับ NVDA ของผมแม่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันโดยปกติดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีการปึ้งแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับผมแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับ NVDA นะครับ End update End update dialog End version 2021.1 is ready to be installed However your End configuration contains errors that are incompatible with this version of End
please add on will be disabled after installation. If you rely on these add-ons, please review the list to decide whether to continue with the installation. I understand that these incompatible add-ons will be disabled. Check box, not check. เขาจริงๆเขามีไดล็อกแจ้งเตือนเราแต่ว่าดันไปอยู่ข้างหลังนะครับก็คือเขาจะบอกว่าจะมีแอดออนบางตัวเนี่ยแหละครับที่อาจจะทำงานผิดพลาดได้หรือไม่สามารถใช้งานร่วมกับ NVDA 2021.1 ตัวนี้ได้นะครับผมเราต้องการที่จะติดตั้งต่อไปซึ่งเขาอยู่ที่เช็คบ็อกซ์ก็คือ I understand that these incompatible add-ons will be disabled check box focus not check คือฉันยอมรับอะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนั้นฉันเข้าใจแล้วนะก็เช็คอยู่นะครับแล้วเราก็แทบไปรีวิวแอดออนบัตทอมอลเราสามารถไปรีวิวแอดออนได้ว่าตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไรตรงนี้นะครับแทบไปพอร์ตอัปเดตบัตทอมอลทีหรือพอร์ตอัปเดตไว้ไม่อัปเดตตอนนี้เพราะว่าแอดออนบางตัวอาจจะยังใช้ไม่ได้แทบไป I understand that these incompatible add-ons will be disabled check box not check นี่ครับตรงเนี้ย I understand ถ้าเราอยากจะติดตั้งต้องเช็คครับตัวเนี้ย I understand ต้องเช็คเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เช็ค space check เช็คแล้วครับคราวนี้เราถึงจะติดตั้งได้ครับ space bar เป็นเช็คแล้วนะครับแทบไป review add on but tomorrow has review add on ครับแทบไป install update but tomorrow has I คราวนี้ถึงจะมีปุ่ม install update นะครับเพราะการอัปเดตครั้งนี้ add on หลายตัวอาจจะถูกปิดการใช้งานได้นะครับถ้าคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้ผมก็จะลองดูครับผมก็ space bar install update ไปปึ๊บตอนนี้ดาล็อกพีเวทไวเซ็ตอาร์อีโอแอปติกตอนแรกเรียวดีตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกติดตั้งไม่ได้เดี๋ยวนะครับผมเปิด OBS อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ PPA มาแล้วอัปเดตที่เป็นดาล็อกพีเวทไวว่าพีเอฟอินสตาลเลชั่นออฟเอ็นดาร์อีสบีอัปเดตจุดพีเวท 0% คือต้องบอกว่าผมอัปเดต NVDA 2021ครั้งแรกเหมือนกันก็เมื่อกี้ก็ตื่นเต้น PPA ที่เขาหายไปยังไงแต่ก็ลองอัลเทอร์เนทแท็บกันได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไปหลุดอยู่กับโปรแกรมที่เราหรือหน้าต่างที่เราเปิดซ้อนไว้อะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าดึง NVDA เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วครับเราลองกด insert n ครับผมหรือ NVDA key บวก n แล้วกดลูกศรลงไปหา help sub menu ลูกศรขวาเข้าไป user guide ลูกศรขึ้นหา about ครับไปเช็คเวอร์ชันกัน enterเป็นดาล็อกนั้นวิชวลเดสก์ท็อปแอคเซสวงเล็บเปิดเป็นดาวงเล็บปิดเวอร์ชันโคน 2021.1 URL โคน HTTP โคน Desktop Box เป็นเวอร์ชัน 2021.1 แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะไม่ได้สำรวจทั้งหมดว่าข่าวดีก็คือ NVDA อัปเดตแล้วนะครับมาแล้วถึงแม้จะเลยครึ่งปีหลังของปี2021แล้วแต่ลองมาเช็คตัวที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นปัญหากันเปลี่ยนเซนติไซเซอร์ครับ Insert Control Sselect synthesizer dialog synthesizer tone combo box microsoft speech active version 5 core e-speak ng e-speak คงไม่มีปัญหาหรอกมั้ง e-speak enter ไป desktop list OBS studio 12.1 ใช้ได้ปกติครับ ต่อนะครับ select synthesizer insert control s ใหม่ microsoft speech api version 5 ตัว microsoft speech api version 5 คือตาทิพย์เมื่อกี้ใช้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องทดสอบแล้วลูกศรลงต่อ Windows One Call Voices Windows One Call Voice คงไม่มีปัญหาหรอกมั้ง Enter ปุ๊บ Desktop List ใช้ได้ครับผมอ่ะ Insert Control S ใหม่ Select Synthesizer Dialog Select Synthesizer ใหม่ลูกศรลง No Speech No Speech อ้าว Windows One Core Microsoft eSpeak Engine อ้าวเมื่อกี้เรามีกี่ตัวครับ5ตัวตอนนี้เราเหลืออยู่แค่3ตัวครับผมซึ่งยังไม่ได้ลองหาวิธีแก้นะครับดังนั้นเพื่อนๆครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจอัปเดตเป็น NVDA 2021.1 รบกวนที่จะแบ็กอัพหรือ create portable ของ NVDA 2020.4 ตัวที่คุณใช้งานอยู่แบบสมบูรณ์ตัวนั้นน่ะให้ดีก่อนแล้วค่อยมาอัปเดตเป็น 2021.1 พออัปเดตไปแล้วบางแอดออนอาจจะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ต้องรอนักพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาหรือมีวิธีการอื่นๆนะครับที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงทำให้แอดออนเหล่านั้นสามารถกลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้เพื่อนๆที่รู้เทคนิคนะครับก็บอกกันมาได้เพราะว่านี่ผมเพิ่งอัปเกรดยังไม่ได้ลองหาวิธีการแก้เลยมาเช็คให้ดูว่ามันหายจริงๆตกลงมันคือข่าวร้ายใช่ไหมเนี่ยก็รอนักพัฒนาแอดออนแก้ไขออกมานะครับโอเคก็เอาข่าวมาฝากกันดังนั้นใครที่จะอัปเดตก็อย่าลืม1 create portable ของ NVDA 2020.4.exe ให้เรียบร้อย NVDA 2020.4 พร้อมกับ add on ของคุณให้เรียบร้อยนะครับ
แล้วลองอัปเดตดูถ้าอัปเดตแล้วไม่ชอบก็ลองถอนแล้วก็ย้อนกลับไปใช้ตัว portable ของคุณจะดีกว่าหรือถ้าใครอัพขึ้นมาแล้วมีวิธีการที่จะใช้ add-on เวอร์ชันใหม่มีนักพัฒนาเขาอัปเดต add-on เวอร์ชันใหม่มาแล้วก็นำมาติดตั้งนะครับแต่ถ้ายังไม่มีบางตัวอาจจะต้องเขาเรียกว่าสะกดคำว่ารอต่อไปนะครับโอเควันนี้ข่าวด่วนข่าวไวข่าวดีข่าวร้าย IT ลาไปก่อนนะครับผมสิโชควอรินันสวัสดีครับ Just... มาคอมรีวิว